มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่หลายๆคนก็เอ๊ะตั้งแต่ได้ข่าวมาก็แอบ,บงงๆนิดนึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะเรื่องของบัตรลงคะแนนเลือกสอวเนี่ยแหละคะ่ะล่าสุดกรกตเขามีการแจงเหตุผลนะคะตามกฎหมายในการแก้ไขบัตรลงคะแนนเลือกสอวอในรอบเลือกแบบไข่เพื่อที่จะเขาบอกว่า คือให้เหตุผลบอกว่าไม่ให้กลายเป็นบัตรเสียหากเกิดกรณีที่ว่ามีการที่เราไปเลือกบุคคลที่เขาไม่มารายงานตัวหรือว่ามาสายหรือไม่ได้รับเลือกในรอบแรกเพราะฉะนั้นก็เอา้ง่ายเปลี่ยนเรื่องของบัตรในการลงคะแนนเลือกสวในครั้งนี้ไปก่อนนะคะซึ่งหากผู้มีสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามาแล้วแล้วมาเลือกเขียนหมายเลขประจําตัวของผู้มีสิทธิ์รับเลือกเช่น บางคนเนี่ยเขามาไม่ทันมาสายนะคะหรือบางคนไม่ได้รับเลือกในรอบแรกขั้นตน้นถ้าหากว่าเราไปเขียนหมายเลขของเขาคนนั้นเนี่ยก็จะส่งผลทําให้บัตรลงคะแนนดังกล่าวเสียทั้งฉบับเลยนะคะซึ่งจะทําให้ผลคะแนนของหมายเลขอื่นในบัตรเดียวกันที่เราเคยไปเลือกเข้าไว้เนี่ยผลส่งผลกระทบเสียไปด้วยทางกะกะตก็เลยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบัตรลงคะแนนเลือกสวค่ะเขาบอกว่าสําหรับผู้สมัครที่อยู่ในกลุ่ม อื่นที่อยู่ในสายเดียวกันเนี่ยจากเดิมมอบบัตรลงคะแนนที่จะได้จํานวนคนละหนึ่งใบมีช่องเขียนหมายเลขประจําตัวผู้สมัครกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันกลุ่มนั้นหช่องอันนี้ก็ยกเลิกแล้วเปลี่ยนเป็นมอบบัตรลงคะแนนที่มีช่องเขียนหมายเลขประจําตัวผู้สมัครกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันเพียงช่องเดียวจํานวนไม่เกิน4ใบ ตามจำนวนกลุ่มอื่นในสายนั้นๆค่ะโดยเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของนายแสวงบุญมีเลขากรกตนะคะก็ได้โพสต์ f a c e b o o k ส่วนตัวค่ะก็มาพูดถึงเรื่องนี้แหละค่ะเขาบอกว่า เป็นหัวข้อาการแนะนําตัวของสอวอเครื่องมือหายไปคือระบุว่ากรกตเนี่ยมีเครื่องมือที่ทําตามกฎหมายในมาตรา77ของพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอเท่านั้นนะคะเครื่องมือในการป้องกันการหัวและการจัดตั้งที่ถูกกาหนดไว้ในนิยามคําว่าแนะนําตัว ตอนนี้ไม่มีแล้วการแนะนำแบบขอคะแนนหรือการแลกคะแนนที่จะบังคับให้เป็นไปตามมาตรา36ก็เป็นงานยากขึ้นสำหรับกกตทั้งเลขาธิที่กรกรตก็กล่าวค่ะว่าเหลือเพียงมาตรานี้เท่านั้นแหละที่จะใช้ในการป้องปรามกดดันไม่ให้เกิดการหัวขึ้นกรกตก็จะทํำตามกฎหมายที่ให้อำนาจอย่างดีที่สุดและต้องดำเนินการเพื่อให้ทุกคะแนนเสียงเกิดขึ้นใน ที่เลือกตั้งทุกคะแนนเสียงที่มีความหมายตามเจตนารมณ์และสามารถตรวจสอบและโปร่งใสในทุกขั้นตอนอันนี้ก็เป็นข้อความที่นายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกรตรเขาโพสต์เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะคะใครที่สนใจก็เข้าไปติดตามกันได้เพราะว่าจริงๆประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็แอบอยากรู้ความคืบหน้าะนะคะ